สวัสดีครับวันนี้ก็ผมบีมแอนชาแนลจะมานำเสนอ3เทคนิคปลุกความขี้สงสัยที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมาฝากครับความขี้สงสัยใครรู้เป็นบุคลิกเด่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดรับสิ่งใหม่ๆด้วยเหตุนี้คนที่มีความสงสัยใครรู้จึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นซึ่งส่งผลดีทั้งกับอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยทำนายความยืดยาวของชีวิตได้ด้วยเพราะอย่างนี้ดร.อริสาโลหิตนาวีเจ้าของหนังสือสงสัยจนได้ดีจึงนำเทคนิคการใช้ชีวิตให้มีแต่ความสงสัยมาเปิดเผยกับผู้อ่านลองอ่านแล้วทำตามดูรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ3เทคนิคใช้ชีวิตให้เหมือนให้มีแต่ความสงสัย 1. ปล่อยให้ชีวิตง่ายเกินไปการใช้ชีวิตในวงจรเดิมทุกวันทำงานเสร็จกลับบ้านเสาร์อาทิตย์เดินห้างสรรพสินค้าแถวบ้านจะทำให้ไม่ได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ช่วยกระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ตัวนี้เลย 2. ตั้งคำถามและคำตอบเพื่อฝึกความช่างสังเกตและช่างสงสัย 3. ถกประเด็นที่สนใจกับคนอื่นช่วยรับสมองและหามุมมองใหม่ๆวิธีการกระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ของตัวเอง 1. ทำตามความสนใจถ้าสนใจเป็นทุนเดิมเราจะมีความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องนั้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้น 2. เริ่มค้นคว้าหาคำตอบที่อยากจะรู้ 3. มีความเพียรพยายาม 4. ฝึกฝนตัวเองให้ช่างสังเกตในสิ่งที่เราไม่เคยสนใจมาก่อน 5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 6. อ่านให้มาก 7. ถามคำถามที่เหมาะสม 8. ไต่ตองคำตอบที่ได้มากว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ 9. กระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ในผู้อื่นโดยวิธีง่ายคือถามคำถามที่ทำให้เขาไปคิดและหาคำตอบครับวันนี้ขอบคุณครับ